กเฟนPM กงโกฮะกงโกกงโกนะครับเอาเป็นกงโกกงโกนะครับกงโกเนี่ย PM เนี่ยนับตั้งแต่เที่ยงวันนะครับเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนยาวไปถึง5ทุ่มนะครับถึงแค่5ทุ่มนะครับเพราะว่าพอเข้าเที่ยงคืนปุ๊บพอเข้าเที่ยงคืนปุ๊บจะกลายเป็น AM แล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้น AM คือเที่ยงคืนจนถึง11โมงนะครับ11โมงช่วงเช้าเนาะถ้า PM นะครับกงโกเนี่ยก็คือเที่ยงวันจนถึง5ทุ่มนะครับถัดมานะครับไอ้ตัวจินะครับเนี่ยตัวจิตัวนี้นะครับอ่านได้2แบบก็คืออ่านว่าจิก็ได้นะครับหรือว่าอ่านว่าโทคิก็ได้ในที่นี้เราจะอ่านว่าจินะครับตัวนี้แปลว่าชั่วโมงนะครับชั่วโมงนะตัวชั่วโมงนะครับตัวจิคันจิตัวนี้เป็นตัวชั่วโมงนะครับถัดมาคันจิอีกตัวนึงนะครับอ่านว่าฟุนนะครับฟุนตัวฟุกับตัวอึนก็คือฟุนถ้าตัวฟุเติมมารุกลมๆมุมบนขวาแล้วเติมตัวอุ่นตัวอึนนะครับจะอ่านว่าฟุนตัวคันจิตัวนี้แปลว่านาทีนะครับนาทีตัวคันจิตัวเนี้ยตัวนาทีในภาษาญี่ปุ่นอ่านได้ทั้งฟุนแล้วก็ปุนนะครับอ่านได้2แบบนะครับฟุนก็ได้ปุนก็ได้แล้วทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะอ่านได้ยังไงนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวนาฬิกานะครับฟุนกับชั่วโมงฟุนกับฟุนกับฟุนนะครับปุนเติมมารุที่ตัวฟุนก็จะเป็นฟุใช่ไหมครับเติมขึ้นเข้าไปก็เป็นฟุนอ่ะทีนี้กลับมาดูที่ตัวนาฬิกานะครับตัวนาฬิกา12นะครับแน่นอนจูแล้วก็นี้นะครับ1อิจิ2นี้3 ซัน 4ปกติมันเป็นยงยกครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเวลานะครับ4เนี่ยเขาจะออกเสียงว่ายกนะครับยกเกาะลอกุเอ้ยยกเกาะลอกุสี่ชิถัดมา5นะครับก็คือโกะนะครับโกะนะครับผม6นะครับคือนกขู่นะครับลบถูก7นะครับก็คือเปลี่ยนจากนานะเป็นชิจินะครับชิจิชิจิ8นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือฮาจิฮาจินะครับ9นะครับ9คือคุนะครับเปลี่ยนจากคิวนะปกติเราฮาจิคิวจูใช่ไหมครับ9คือคิวเปลี่ยนจากคิวเป็นคุนะครับ10จูเหมือนเดิมนะครับ11จูอิจินะครับ11คือจูอิจิทั้งหมดทั้งมวลที่เขียนมาให้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวชั่วโมงนะครับเอาไว้เรียกตัวชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูว่าเราจะพูดอย่างไรนะครับในการบอกเวลานะครับผมถ้าเป็นคำถ้าการบอกเวลานะครับเซนเซนจะเอามือปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับให้ดูตัวข้างล่างตัวนี้นะครับตัวนี้คือที่หมักนะครับแล้วก็จีนะครับดูตัวนี้นะครับที่เซนเซชี้ไว้ให้นะครับตัวนี้คือตัวอิมะนะครับคันจิตัวนี้อิมะแปลว่าตอนนี้นะครับหรือว่านาวนั่นเองตอนนี้นะครับอิมะอิมะอิมะนะครับผมอิมะน้องติงออกเสียงสิอิมะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงเลยปิดเสียงหรือเปล่าอิมะอิมะนะครับผมถูกต้องอิมะนะครับฟุกออกเสียงสิอิมะอิมะนะครับปามปามออกเสียงสิอิมะอิมะนะครับผมอิมะแปลว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงนะบ่ายโมงตรงนะครับผมบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรง
บ่ายโมงตรงเข็มยาวชี้เลขอะไรครับบ่ายโมงตรงเข็มยาวชี้เลขชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลขเลข12เฮ้ยเข็มสั้นเลข1เข็มยาวเลข12แบบนี้เนาะบ่ายโมงตรงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับผมบ่ายโมงนะครับ1ก็คือบ่ายใช่มั้ยก็อิจิใช่มั้ยครับผมอิจิแล้วก็ตามด้วยนี่เลยจินะครับผมตัวจิตัวติตัวนี้เป็นตัวชั่วโมงนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า des นะครับตัวนี้นะครับตัว des นะครับตัวเทเติมเต็มเข้าไปนะครับเป็นตัวอีมานะครับอิชิจิเดสทีนี้เราบอกว่ามันแบ่งเป็น12ชั่วโมงใช่ไหมมันต้องมี AM กับ PM ใช่ไหมถ้าเราบอกอิชิจิเดสนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นบ่ายโมงหรือตีหนึ่งถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นบ่ายโมงหรือตีหนึ่งนะครับเราก็มาดูไอ้ตัวข้างบนนะครับบ่ายโมงเนี่ยน่าจะเป็น AM หรือ PM ครับ AM ครับ AM ครับบ่ายโมงนะ PM ครับเพราะว่าถ้าเป็น AM เนี่ยมันตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง11โมงถ้า PM คือเที่ยงวันจนถึง5ทุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ่ายโมงเนี่ยเราใช้ PM PM ในภาษาญี่ปุ่นคืออะไรโก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 นะครับโกโกเราก็เอาโกโกนะครับมาอะไรนะครับเป็นโกโมะนะครับอะไรนะครับทำไมถึงเป็นโกโมะนะครับฮะมันอ่านว่าอะไรนะครับโกโมะครับผมออกเป็นงงออกเป็นงงงโกโมะวัคคะคิคุเคโคนะครับถ้าเราเติมเต็มฟันหนูมุมบนขวาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกของคำศัพท์มันจะออกเป็นงงูนะครับอย่างตัวเนี้ย PM เราไม่อ่านพวกกนะครับเราไม่อ่านถึงมันจะเป็น GO เป็นกนะครับแต่มันอยู่ตัวข้างหลังไงมันไม่ใช่ตัวหน้าตัวแรกเนี่ยอ่านโกอยู่แล้วแหละโกตัวแรกไงส่วนโกตัวหลังเราจะออกเป็นงกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกจำไว้นะครับวัคคะคิคุเอโคเติมเต็มเนี่ยเปลี่ยนเป็นกะกิกุเอโค5ตัวนี้ถ้าไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกของคำศัพท์นะครับมันจะออกเสียงค่อนไปเป็นงองูนะครับก็จะเป็นก้งงกนะครับเราก็แค่เอาก้งงกเอาก้งงกนะครับมาไว้ข้างหน้าอิจินะครับผมเราก็จะได้แล้วว่าอีมาโกโงอิชิจิเดสนั่นเองนะครับอีมาใช่ไหมครับผมแล้วก็ตามด้วยโกโงแล้วก็อิชิจิเดสนะครับผมอีมาโกโงอิชิจิเดสอีมาแปลว่าตอนนี้ตอนนี้คือเวลาบ่ายโมงตรงนะครับอิชิโกโงก็โง่ก่อนครับผมก็โง่ก่อนอิมาโกโกอิชิชิเดสเดสถูกต้องนะครับอิมาโกโง่นะครับโกโกโกโง่โกโง่โกโง่โกโก โกโก อิชิเดสอิมาโกโง่โกโง่อิชิเดสก็คือบ่ายโมงตรงนะครับนี่บ่ายโมงตรงนะครับทีนี้ถ้าซินเซจะเปลี่ยนล่ะไม่เอาบ่ายโมงตรงละซินเซอยากเอาเป็นตีหนึ่งอย่างเงี้ยตีหนึ่งเราควรใช้อะไรโกโง่หรือโกเซนตีหนึ่งโกเซนเราใช้โกเซนนะครับเราก็แค่เอาโกเซนมาแทนโกโง่นะครับเราก็พูดได้ว่าอิมาโกเซนอิชิจิเดสนะครับอิมาโกเซนอิชิจิเดสก็คือตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งตรงนะครับตีหนึ่งตรงทีนี้ก่อนที่จะมาไล่เป็นนาทีนะครับอีกอันนึงนะครับผมถ้าครึ่งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ half ใช่ไหม half ครับถ้าเป็นครึ่งเนี่ย30นาทีนะครับถ้าเป็น30นาทีนะครับ30นาทีเซเซก็จะพูดว่าอิชิจินะครับผมแล้วเซนเซก็จะต่อด้วยคำว่าฮันนะครับผม
ชิจิฮันอิชคำอะไรแปลว่านาทีนะครับอะไรนะครับคำอะไรแปลว่านาทีนะครับปุ่นนะครับตัวนี้ปุ่นหรือว่าปุ่นนะครับตัวนี้นาทีครับปุ่นปุ่นตัวนี้นะครับตัวคันจิที่เซเขียนให้ด้านล่างนะครับผมเนี่ยด้านล่างตัวนี้คือตัวฮันนะครับตัวฮะกับตัวอึนนะครับผมมีตัวฮะแล้วก็ตัวอึนนะครับฮันตัวฮะแล้วก็ตัวอึนนะครับฮันแปลว่าครึ่งหรือว่า30นาทีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นเขียนยังไงล่ะครับตัวฮะกับตัวอึนครับผมแต่ถ้าจะเขียนคันจิเขียนแบบข้างล่างนะครับถ้าจะเขียนด้วยตัวคันจินะครับอย่างตัวชั่วโมงเนี่ยคือตัวจิใช่ไหมจะเขียนตัวชิตะขอแล้วเติมเต็นก็ได้หรือจะเขียนตัวคันจิก็ได้นะครับอันไหนก็ได้นะครับอันนี้ตัวฮันนะครับฮันหรือว่าครึ่งทีนี้ถ้าเซบอกว่าตีหนึ่งครึ่งนะครับตีหนึ่งใช้ AM หรือ PM ครับAM AM ก็ต้องเป็นโกเซนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอิมาโกเซนตีหนึ่งคืออะไรอิจิใช่ไหมครับอิชิอิมาอิมาโกเซนอิชิจิแล้วก็ฮันเดสนั่นเองนะครับเอาฮันมาต่อตรงนี้นะครับอิมาโกเซนอิชิจิฮันเดสนั่นเองอิชิจิฮันเดสก็คือตีหนึ่งครึ่งนะครับตีหนึ่งครึ่งทีนี้เราได้แล้วนะแบบนับเวลาแบบว่าแบบตรงใช่ไหมตรงเลยจุด00นะครับก็คือจีเด็ดเฉยๆนะครับอย่าลืมใส่กล้องเซ็ตกล้องโง่นะครับผมถ้าต้องการความชัดเจนแล้วถ้าเป็นครึ่งชั่วโมง30นาทีเนี่ยเราก็จะใช้ฮั่นนะครับเพราะคนญี่ปุ่นจะไม่ได้ใช้คำว่าซัมจูแล้วก็ตามด้วยคำว่านาทีเขาไม่พูดนะครับทีนี้เรื่องที่ยากที่สุดนะครับของเรื่องเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับตั้งใจฟังดีๆนะเรื่องนี้ยากที่สุดนะครับของเรื่องเวลานะครับก็คือตัวนาทีนะครับผมนาทีในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับก็คือถ้าตัวนาทีนะครับลงท้ายด้วย2 4 5 7 9ครับเข้าใจไหม2 4 5 7 9ก็คือได้หมดเลยก็คือ2นาที12นาที22นาที32นาที42นาที52นาที1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมครับฮัลโหลครับครับ1ชั่วโมงมี60นาทีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนาทีไหนก็ตามที่มันลงท้ายด้วยเลข2นะครับก็จะอ่านว่าคุณนะครับตัวคันจิตัวนี้นะครับตัวนาทีเนี่ยจะอ่านว่าฟุนนะครับถ้าลงท้ายด้วยเลข4นะครับมีอะไรบ้างมี4 4นาที4นาที24นาที34นาที44นาที54นาทีหรืออะไร50 54นาทีก็เหมือนกันก็ลงท้ายด้วยฟุนเพราะฉะนั้น5 7 9ก็เหมือนกันนะครับเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะถ้าเป็น5ก็5 15 25 35 45 55เนี่ยเขียนก็เหมือนกันวิธีจำนะครับก็ไล่ไปมันไม่ค่อยจำง่ายเลย7เป็น7นะครับผมมันจะต้องค่อยๆจำหน่อยนะทีนี้ถ้าเป็น1 3 6 80นะครับ1 3 6 80ก็คือตัวนาทีที่ลงท้ายด้วย1ด้วย3นะครับด้วย6ด้วย8ด้วย10นะครับผมตัวนี้1 11ใช่ไหม21 31นาที41นาที51นาทีอย่างเงี้ยตัวนาทีนะครับจะอ่านว่าคุณนะครับคุณเมื่อกี้อ่านว่าคุณนะครับอันนี้อ่านว่าคุณนะครับคุณคุณ3ก็เหมือนกัน3นาทีนะ3นาทีจูซังคุณนะครับ6ก็เหมือนกันนะครับผม8 10เนี่ยตัวนาทีจะอ่านว่าคุณแล้วก็มีข้อพิเศษอีกตรงที่ว่า
ถ้าเป็นเลข1 6 8 10นะครับผมปกติถ้าเป็นเลขนาทีนะครับเรานับเลขเหมือนปกตินี่แหละนี่จูตามนี่จูโผอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย1อย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่นิจูอิจิคุณละนะครับมันจะไม่พูดแบบนี้มันจะอ่านว่านิจูแล้วก็อิฟนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวอินะครับแล้วก็ตัวตื้อเล็กก็ตามด้วยตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้น21นาทีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสมมุติเราไปเห็นอย่างเงี้ยนะครับเขาเขียนแบบนี้นะครับผม21แล้วก็ตามด้วยตัวคันจินาทีนะครับ21นะครับ21แล้ว3แล้ว3มีตัวอ่านแบบนั้นบ้างมั้ยอ๋อถ้าเป็น3นี่ก็ตังเหมือนเดิมปกติไม่มีนะครับใช้ตังเหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่าถ้าลงท้ายถ้านาทีมันเป็น3อ่ะตัวนาทีให้อ่านว่าคุณนะครับอ่ะ21นาทีนะครับ21ก็คือนี้ใช่มั้ยครับปกติ21คืออะไรนี้อะไร21ก็ถ้านับเลขปกตินี้จูจูอิติใช่ไหมแต่เราบอกว่าถ้าเป็นนาทีถ้าเป็น1เนี่ยมันจะเป็นตัวอีกนะครับแล้วตามที่ตื้อเล็กใช่ไหมเนี่ยอีตามที่ตื้อเล็กไอ้ตัวนาทีนี่เราบอกว่าอ่านว่าอะไรนะคูณใช่ไหมครับคูณทีนี้จำกฎของตื้อเล็กได้ไหมหลังตื้อเล็กเป็นคูณใช่ไหมอีอูใช่ไหมครับอีเราก็เบิ้ลตัวพีเข้าไปมันก็จะอ่านว่าอิฟแล้วก็คูณใช่ไหมครับตัวอื่นคือตัวเอ็นใช่ไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี้ใช่ไหมครับจูนิจูหนึ่งนะอิฟแล้วก็ปุ่นนะครับมันจะอ่านว่านี้นะครับจูนะครับนี้จูอันนี้จูนี้จูแล้วก็ตัวนี้ตัวอีอันนี้ตัวคูนะคูมีอื่นด้วยปูนนะครับเติมพีเข้าไปเติมพีเข้าไปก็จะเป็นอิฟปูนเห็นไหมครับนี่จูอิฟปูนจูอิฟปูนแต่ถ้าเป็น3นะครับก็อ่านตังเหมือนเดิมนี่แหละแต่ใช่ว่าตัวนาทีอ่านเป็นปูนนะครับตังปูนถ้าเป็น6นะครับปกติเป็นลบผูกใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนจากลบผูกเป็นลบปูนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น26ก็คือนิจูลบปุ่น36นิจูลบปุ่น31ก็จะเป็น36ก็จะเป็นซังจูลบปุ่นซังจูลบปุ่น8ก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติ48นาทีอย่างเงี้ยก็จะเป็นฮับปุ่นนะครับ4คือโยงใช่ไหมครับ4 18ก็10คือโยง10คือจูจูนะครับจูโยงจูฮับปุ่นถ้าเป็น10นะครับตัวนี้เป็นจุ๊บนะครับมันคือตัวมันคือตัวจุ๊บนะครับตัวจุ๊บเห็นมั้ยตัวจุ๊บเขียนเติมซื้อเลขเข้าไปอีกเป็นซื้อเลขแล้วเติมปุ่นใช่ไหมตัวนาทีก็จะเป็นจุ๊บปุ่นก็เป็น JUP แล้วครับก็จะเป็น J U แล้วก็ P P U N จุ๊บปุ่นไหมครับแต่ถ้าไม่เรียกจุ๊บปุ่นก็คือจิ๊บปุ่นก็คือตัวชิตะขอเป็นจิใช่ไหมจิเติมซื้อเล็กเข้าไปนะครับจิเติมซื้อเล็กเข้าไปแล้วตามด้วยตัวปุ่นนาทีนะครับก็จะเป็นจิ๊บปุ่นนะครับจุ๊บปุ่นหรือจิ๊บปุ่นอะไรนะครับได้ทั้งคู่เหรอครับได้ทั้งคู่เลยนะครับอันไหนก็ได้จุ๊บปุ่นจุ๊บปุ่นได้หมดเลยนะครับจุ๊บง่ายทีนี้ถ้าสมมุติเป็น20นะครับ20ก็คือ2กับ10ใช่ไหมปกติ20เราคือนิจูใช่ไหมครับนิจูคือ20ครับนิคือ2ไงจูคือ10 20คือนิจูใช่ไหมครับ20นาทีอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เป็นนิจูปุ่นแต่มันจะกลายเป็นนิจุ๊บปุ่นครับนิจุ๊บปุ่น
40นาทีก็จะเป็นยงจุกกุนนี่จะยากตรงนี้แหละนะครับผมต้องจำตรงนี้ปุ๊บเข้าใจไหมครับครับปามเข้าใจไหมครับน้องติ๊กเข้าใจไหมครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยสงสัยตรงไหนไหมเงียบเงียบครับตรงไหนไม่เอ่ยถูกตรงใช่ไหมเด้งครับผมเรายังไม่จบวันนี้หรอกมันยังมีอีกเยอะนะครับผมเราไม่จบสักทีก็ตอนนี้เราได้ถ้าสมมติเป็นเวลานะครับผมคนญี่ปุ่นนะครับเขาแบ่งเวลาเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงครับ12ครับ12ชั่วโมงแล้วคนญี่ปุ่นนะครับแบ่ง12ชั่วโมงนะครับเป็น AM กับ PM เหมือนฝรั่งเนี่ยถ้าเป็น AM คนญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรคุณเอ้ยโกซันโกเซนนะครับโกเซน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 เป็นช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับน่าจะช่วงเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึง11โมงถูกต้องถ้าเป็น PM คนญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะเที่ยงวันถึง5โมงเที่ยงวันถึง5ทุ่มก็คือโกอะไรนะครับโกโกโกโงกนะครับโกโงกนะครับผมโกโงกโกโงกนะครับจินะครับตัวนี้ก็คือชั่วโมงนะครับตัวจินะครับจิชั่วโมงเนาะส่วนนาทีนะครับอ่านได้ทั้งคุณทั้งปนเลยนะครับทั้งคุณทั้งปนเลยทีนี้นะครับผมถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มตรงอย่างเงี้ยต้องพูดว่าไงตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มตรงนั้นอ่านว่าไอคำนั้นนะไออีมาอีมาอะไรอีมา2ทุ่มนี่ใช้ AM หรือ PM 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 เพราะฉะนั้น PM คือคำว่าอีมาโกโง่โกโง่อีมาโกโง่อีมาโกโง่2ทุ่มเลข8ใช่ไหมฮาชิฮาชิครับแล้วก็ชิดิเดสถูกต้องครับอิมาโกโงะฮาชิจิเดสครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มถ้าสมมุติเซนเซจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งล่ะโอ้ยโอ้ยนี่เป็นไรอิมาอีมาโกโง่โกโง่นี่ฮาชิฮาชิจิอ๋อฮาชิฮาชิจิแล้วก็ตัวทันนะครับทันฮาชิจิทันนะครับแล้วก็ตามด้วยจบประโยคฮาชิฮาเดสเดสถูกต้องนะครับอีมาโกโง่อาทิตย์สี่ห้างเด็ดนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเก่งมากนะครับแล้วถ้าสมมุติเซนเซนจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มหนึ่งนาทีนะเป็นเวลา2ทุ่มหนึ่งนาทีต้องพูดว่าไงอีมาสวยอ่ะอีมาโกโง่โกโง่โกโง่นี่ฮาชิฮาชิลืมตลอดเลยฮาชินะครับฮาชิฮาชิจิครับฮาชิจิจิแล้วตามด้วย1นาทีจิ1ใช่ไหมกิฟอิฟแล้วก็ตามด้วยอิฟคุณแล้วก็อิฟคุณเดสเดสถูกต้องครับอีกรอบนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม1นาทีต้องพูดว่าอีมาอีมาครับโกโง่นะครับผมอีมาโกโง่โกโง่นะครับฮาชิอีมาโกโง่ฮาชิฮ
อาชิจิเห็นไหมอาชิจิ1นาทีก็คือ if ใช่ไหมครับ if คุณเด if คุณเดครับอย่าหัวดูลองดูนะครับแอปPM ใช่ไหมครับ PM อะไรเนี่ย20โอคะอะโอคะอะซาซัน PM ก็จะเป็นอะไรนะครับอาโอก้าซังครับแปลว่าคุณแม่แปลว่าคุณแม่คุณแม่ของคนอื่นนะครับผมเวลาเขียนคันจีนะครับผมโอ้ว้าวก้าซังแต่ถ้าโอ้สั่งนะครับผมอันนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้คุณแม่นี่คุณพ่อนะครับใช้กับคนอื่นนะครับพ่อคุณแม่ของคนอื่นของคนอื่นครับครับโอ้สั่งนะครับกาแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับว่าชิชินะครับแปลว่าพ่อครับแค่ชิชิฮ่าฮ่านะครับแปลว่าแม่นะครับเราเองครับพ่อกับแม่เหมือนภาษาจีนไหมเหมือนกันไหมคล้ายๆกันนะครับแต่เขียนไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับทีนี้สองทุ่มหนึ่งนาทีเราได้ละนะครับก็จะเป็นอะไรสองทุ่มหนึ่งนาทีก็เป็นโก้โง่ใช่ไหมครับผมโก้โง่ฮาจินะครับโกโง่ฮาจิฮาจิโกโง่จีใช่ไหมครับโกโง่ฮาจิจีหนึ่งนาทีก็เป็นอิฟใช่ไหมครับอิฟปุนปุนอิฟปุนแล้วก็เดสง่ายง่ายไหมถ้าเป็นสองทุ่มตรงก็แค่โกโง่ฮาจิจีเดสแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็1นาทีใช่ไหมครับก็2ทุ่มนะนี่ก็ EM ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็น EM 21.30 นาทีต้องเขียนว่าไงครับผม3ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นอะไร3ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเป็นอะไรครับเป็นโคโกโง่อ๋อโกโง่โคโกโง่สามคือโคชั่วโมงตัวชั่วโมงคือตัวจีตัวจีโคจีนะครับก็คือจีฮันฟูจิฮันนะครับผมฟูจิฮันเดสนะครับถูกต้องนะครับผมถ้าเราไม่เขียนคันจิเห็นไหมจะใส่เขียนที่หลังนะอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ได้ได้ครับอ่านได้เหมือนกันไม่ผิดเขียนได้ไม่ผิดนะครับหรือถ้าใครโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับจำคันจิของตัวชั่วโมงตัวนาทีได้นะครับหรือว่าตัวโกงงเนี้ยก็จะเขียนไปเลยก็ได้ว่าโกงนะครับผมโกโง่ใช่ไหมโกโง่เงี้ยเขียนไปเลยโกโง่คุเลขเก้าเลขเก้าคันจิเขียนไงก็เขียนเหมือนภาษาจีนนะคุแล้วก็จิใช่ไหมครับจิตัวชั่วโมงคุจิฮันฮันก็เขียนตัวฮันคันจิเข้าไปแล้วก็เดสเนี่ยครับเขาใช้รวมกันนะครับทั้งพิรางคณะคาตาคณะเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องเรียนพิรางคณะก่อนด้วยครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ไปนะครับผมเวลาดูนาฬิกานะครับไม่ว่าจะนาฬิกาข้อมือนาฬิกาที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็พยายามลองฝึกพูดนะครับลองฝึกพูดเป็นฝึกพูดกับเพื่อนที่โรงเรียนบ้างได้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นดูนะครับน้องเซงน้องเซงครับเซงโอเคลองไปทบทวนดูนะครับผมโอเคไหมครับเรื่องเวลาเนาะกับเรื่องตัวเลขนะครับถ้าผมจำได้นะครับจะพยายามเก่งมากครับผมเก่งมากน้องปาล์มด้วยนะครับปาล์มยากไหมวันนี้จำได้นะครับ
พราะผมต้องซ้อมอ่ะครับครับปามจำได้ไหมวันนี้ก็ได้มันก็ยากอยู่มันก็จำยากแต่ก็พอถ้าไม่มีตัวนาทีถ้าเป็นแบบจุด00กับจุด30นี่พอจำได้เนาะได้มันจะยากกับตัวนาทีนะครับตัวนาทีต้องค่อยๆจำหน่อยนะครับงงมากเอ้ยไม่ใช่อะไรยาวมากเลยเช่น2ทุ่มเนี้ยเราพูด2ทุ่มอ่ะนี่กี่โมง2ทุ่มเนี้ยคนญี่ปุ่นต้องพูดยาวยาวใช่ครับผมคนญี่ปุ่นพูดยาวนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับเรื่องของการนับเวลานะครับเพราะว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีบทสนทนานะครับในการถามตอบเวลาด้วยนะครับโอเคเนาะไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้คงปรับไว้เท่านี้นะครับมีน่าซังชายโยนาละชิสโมกาลิมาครับชิสโมกาลิมาครับมีคำถามไหมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ไม่มีเลยกันครับใจโยนาละเลยครับเกี่ยวว่าโปเลเนวานิโกครับผมมาตาครับผมมาตาใจโยนาละใจโยนาละใจโยนาละ